ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสบายดีตอนเศร้านะท่านผู้ชมการเมื่อนี้อยู่ที่-12-12ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปกาแฟยามเศร้าเนาะมีเรื่องเล่าสู่ฟังวันนี้พิเศษเนาะขอแสดงความนับถือมายังสตรีทัวร์ทุกมุมโลกณโอกาสวันแม่หญิงสากลหรือว่า International Women's Day ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายเนาะมื้อนี้เนาะก็เช่นเคยครับเจ้าดีใจที่สุดที่ได้มาพบพ่อบรรดาท่านอีกครั้งนึงในมื้อนี้นี้ก็นอกจากการอัปเดตสำหรับผู้ติดโควิดทั่วโลกทั่วแคนาดาและก็ทั่วเควเบกข้าพเจ้ามาพบพ่อท่านก็จุดประสงค์หลักก็คือการมารายงานเกี่ยวกับผู้ติดพยาธิโควิด-19เพราะอันนั้นแม่นจุดประสงค์หลักของการจัดรายการของข้าพเจ้านี้ก็หวังว่าเมื่อได้มื้อนึงพยาธิโควิดนี่จะหมดไปและโอกาสนั้นบางทีข้าพเจ้าก็อาจจะบ่มีรายการต่อไปและอย่างอื่นที่ข้าพเจ้านำมาลงสถานฟังอนาคตเป็นส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆที่มันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของพวกเราเนาะจะได้นำมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าส่วนจุดหลักก็คือการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับคนติดพยาธิโควิด-19นี่และเกี่ยวกับการเป็นปัวรักษาและป้องกันเชิญติดตามกันต่อไปนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมวันนี้นี่ข้าพเจ้าจะนำเสนอรายละเอียดทั่วโลกปัจจุบันนี้เพราะว่ามันมีอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นมาสื่อว่ามันจะให้ข้อมูลละเอียดกว่าขององค์การอนามัยโลกเนาะเทียบข้อมูลแล้วก็บ่ได้คาดเคลื่อนกันหลายปานใดที่เขาเอิ้นว่า World Mirror Info ข้อมูลดัชนีโลกพระเจ้าจะพาท่านมาเบื้องหน้านี้คือกรณีนี้หน้านี้นี่มันจะมีจำนวนผู้ติดทั้งหมดอยู่ที่117,498,137คนและในจำนวนนี้ที่เซาไปแล้วหันนะ93,9,351คนเนาะแล้วสำหรับผู้ที่ยังบ่ทันเซาเทื่อนี่อยู่ที่28,082,171คนเนาะหน้านี้จะเห็นว่ามันมีรายละเอียดหลายกว่าเนาะคือตัวอย่างอยู่อเมริกาตามรายงานนี้มันอยู่ที่29,696,250คนแต่ว่าเซาไปแล้ว23,336,656คนเนาะปัจจุบันนี้ที่ว่าติด8,821,756คนอันนี้อยู่ในอเมริกาเนาะแล้วสำหรับอยู่ประเทศอินเดียฮะติดทั้งหมดหันอยู่ที่11,229,398คนและที่เซาไปแล้วหันอยู่ที่10,882,798คนก็จะเห็นว่าติดหลายแล้วก็เซาไปหลายแล้วนะครับผสมอยู่ที่บราซิลอยู่ที่11,019,344คนและเซาไปแล้ว9,757,178คนรัสเซียติดอยู่4,333,029คนและเซาไปแล้ว3,922,249คนยูเคหรือว่าอังกฤษติดอยู่4,218,520คนแล้วก็เซาไปแล้ว3,199,565คนอันนี้เขาจะเห็นว่าติดลายกับเซาหลายกันนะท่านผู้ชมวันนี้เขามาเปิงประเทศอื่นๆนะที่เพิ่มขึ้นนะคือตัวอย่างว่าเม็กซิโกนี่ก็เพิ่มขึ้น2,734คนโปแลนด์เพิ่มขึ้น6,170คนยูเครน 5,572 คนอินโดนีเซียเพิ่มเข้าไป 6,894 คนสรุปแล้วทั่วโลกเนาะรวมทั้งหมด 117,498,137 คนแล้วก็เซาไปแล้ว 93,9,351 คนปัจจุบันนี้ติดอยู่81,882,171คนครับประมาณนั้นเนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งอยู่ที่แคนาดาข้อมูลนี่ที่ครับเจ้าถือว่ามันนั่นน่ะ
ขาดเขื่อนปัดไหนนะก็คือตัวอย่างเขาว่าเบิงอยู่แคนาดาอยู่ในนี่เขาบอกว่าโทต้านทั้งหมดอยู่886,574คนวันนี้เขามาเบิงอยู่ที่แคนาดาก็แมนถึกตามจำนวนนี่เนาะ886,574คนเนาะอานาคาเซนเคยเนาะท่านผู้ชมอยู่หน้านี่นี่ปัจจุบันนี่เควเบกเขาหัดติดอยู่ทั้งหมดอยู่ที่292,631คนโมผ่านมาหัดติดเพิ่มอีก707คนนะแล้วก็เซาไปแล้วหัด275,059คนและปัจจุบันนี้ที่ว่าติดอยู่ที่ว่าทางเซาเทือนอยู่ที่7,100คนและในจำนวน7,100คนนี่นอนห้องหมอ592คนและใน592คนนี่อยู่ในห้อง ICU หรือว่าห้องอนาสุขเสริญ107คนนะครับผู้ชมลาจำนวนคนที่ติดมาทั้งหมดและเสียชีวิตไปอยู่ที่14,722คนอันนั้นมันอยู่แขวงเควเบกนะท่านผู้ชมครับจะพาท่านไปเบิ่งเมืองใหญ่ๆของเควเบกเฮาที่ว่าติดมีติดเพิ่มบ่อยู่มงทรีอานเฮานี่มาปัจจุบันนี้คนติดไปอยู่ 108,417 คนที่ว่ายังหลายเนาะและติดปัจจุบันนี้ที่ว่าติดอยู่อัน 3,447 คนลามงเตริจีในยูทีซี 42,288 คนปัจจุบันนี้กำลังที่อยู่823คนลาวาล 25,255 คนและปัจจุบันนี้ติดอยู่756คนลาโนเดียในยูที 2,660 คนปัจจุบันนี้ติดอยู่546คนก็ประมาณนั้นนะท่านผู้ชมอีกหน้าหนึ่งนะท่านผู้ชมที่ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเบิ่งนั่นก็คือเขามาแทร็กเบิ่งว่ามีผู้ซักวัคซีนไปแล้วน้อยหลายปันใดเนาะหน้านี้กระเซ็นเคยของ Global News อยู่หน้านี้ในผู้ปัจจุบันมีผู้ซักวัคซีนไปแล้ว2,387,189 คนเนาะแล้วมาเบิ่งอยู่ที่เควเบกเฮาเควเบกเฮานี่ปัจจุบันในซักไปแล้ว 548,136 คนเนาะก็คือ 3.25% ของประชากรแข่งเควเบกท่านผู้ชมเมื่อวันเสาร์ผ่านมาเนี่ยคือมือวันที่6เดือน3เนาะมีตำรวจได้ใหม่กลุ่มคนที่ว่าชุมนุมกันผิดกฎหมายอยู่ที่เมืองสโตนแฮมใกล้กับเมืองเควเบกรวมเป็นเงิน54,000ดอลลาร์คือใหม่ผู้ 1,500 ดอลลาร์ตำรวจได้รับแจ้งจากอนาประชาชนผู้หวังดีผู้หนึ่งเนาะโทรไปแจ้งตำรวจว่าปัจจุบันนี้มีคนชุมนุมกันผิดกฎหมายอยู่ชาแลแห่งหนึ่งอยู่ที่เมืองสโตนแฮมตำรวจก็เลยได้ระดมกันไปจับกลุ่มเนาะเสื้อสีแล้วก็แมนฮอด3โมงเช้าเพิ่นว่าแต่ว่าใหม่ไปทั้งหมดนั้นฮะ 54,000 ดอลลาร์ก็อันนี้ข้าพเจ้ามาเว้าสู่ท่านฟังหั่นเพราะว่ามันนึงมันเหตุการณ์มันเกิดอยู่ที่บ้านเฮาเนาะอยู่เควเบกเฮานี่แล้วก็เป็นการใหม่ที่ว่าลายสมควร 54,000 ดอลลาร์หมายถึงตกผู้ 1,500 ดอลลาร์ก็อันนี้มันแสดงถึงความรับผิดชอบของประชาชนเนาะอันนี้แหละเป็นว่าประชาชนเป็นเจ้าคือเป็นเจ้าการเนาะในเมื่อคนข้างบ้านเฮาหรือว่าวัวแซงเฮาหั่นหากเฮ็ดผิดกฎหมายกับเจ้าอยู่บ้านอันนี้ประชาชนมีสิทธิ์รายงานให้ตำรวจเนาะแจ้งตำรวจก็อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่เจ้าเฮ็ดไปบางคนก็อาจจะบ่มักแต่ว่าว่าถึงเรื่องสิทธิของประชาชนนั่นก็คือช่วยกันปกปักรักษานะความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยของสังคมของหมู่บ้านเนาะท่านจะอยู่ใส่อยู่ในเขตใดอันนี้มันก็ได้เบิ่งช่วยกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ว่าประชาชนเป็นเจ้าการเนาะครับเจ้าก็เลยเอามาเล่าสู่ท่านฟังเพื่อว่าเป็นอุทาหรณ์บางสิ่งบางอย่างเนาะก็อีกเรื่องนึงที่ข้าพเจ้าอยากลมสู่ท่านฟังนั่นก็คือเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเพราะมีคำถามเกิดขึ้นว่าถ้าบ่ซักวัคซีนนั่นนะถ้าเขาบ่อยากซักวัคซีนนั่นเขามีสิทธิปฏิเสธบ่ก็มีทนายความเนาะที่ว่าออกมาให้คำเห็นออกมาให้คำเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ทนายความตอบว่าบ่จำเป็นมีข้อบังคับได้ที่ในมีข้อบังคับใดในแขวงเควเบกเนี่ยที่บังคับให้ประชากรต้องไปซักวัคซีนรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะเฮ็ดให้การซักวัคซีนเนี่ยเป็นกฎข้อบังคับได้ในกรณีที่สาธารณสุขเห็นว่าพยาธินั้นเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนและกับประกาศเป็นข้อบังคับ
ซึ่งในกรณีโควิด19เนี่ยก็ถือว่าเป็นอนาภัยลุกลามต่อชีวิตของประชาชนรัฐก็ได้ประกาศไปแล้วว่าให้เป็นข้อบังคับตามทนายความเฝ้าเนี่ยมาถึงคนก็ยังมีสิทธิ์ปฏิเสธได้คือกันเนาะผู้ซักแต่ก็จะถือว่าผิดกฎหมายในเมื่อมันเป็นข้อบังคับแล้วคันผิดกฎหมายก็จะต้องได้ถือปรับใหม่นะท่านผู้ชมหรือก็ถ้าบออีลีก็มันศาลอาจจะออกใบสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องไปซักยาได้เพราะมันเป็นภัยต่อสาธารณชนนี่ก็เป็นคำถามหนึ่งที่ว่าคันสิว่าคนแคนาเดียนเนี่ยเขาจะมักกันนะถามว่าถึงเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเนาะการว่าเขาให้ซักการว่าบริษัทซักในผิดกฎหมายบอความหมายก็ว่าจังสั้นละแต่ว่าในเมื่อรัฐออกมาเป็นข้อบังคับมันก็เป็นกฎหมายแต่หากบุปผีปฏิบัติตามเขาก็ผิดกฎหมายเขาจะต้องถูกใหม่หรือแม้แต่ว่าศาลสามารถออกคำสั่งให้เขาไปซักได้เนาะอันนี้ก็เป็นคำถามเล็กๆน้อยๆที่ว่ามันเกิดขึ้นกับคนบางคนผู้ที่ตำหนักเรื่องสิทธิส่วนบุคคลก็ว่ากันไปเนาะท่านผู้ชมมาข้อนี้รายการสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะอยู่ใน YouTube สมพรสมรแก้ว Subscribe หรือกดกระดิ่งให้ได้เนาะสุดท้ายนี้ขอให้พรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขและก็ปลอดภัยขอขอบใจยอมหักคนอุทิศตนยอมเสียสละส่วนสู่ผู้ที่ด้อยกว่าให้ความเมตตาเป็นบุญกุศล